ไม่พอ4นาทีนะครับเอามาค้นแล้วก็พ่ออ่านถูกแต่พ่อไปจดผิดเป็น1เปโตรบท3ข้อ18 19เปโตรใช่1ใช่ข้อใช่เวลาอ่านก็ลืมดูหัวดูแต่ตัวมัน1เปโตรบทยังอยู่ในหมวดที่เกี่ยวกับเนี่ยซับสเตอร์ทิวจี้เนี่ยครับคือพระคริสต์ทรงรับแทนเรานะแต่ไม่เอาพระเยซูผู้ไม่มีบาปแต่รับบาปแทนเราอะนะครับ1พระคัมภีร์ตอนที่4คือ1เปโตร3ข้อ18 19อันนี้จะเป็นหลักศาสนศาสตร์ด้วยพระคริสต์ได้สิ้นพระชนครั้งเดียวเพราะบาปของมนุษย์ไม่ใช่บาปเราพระองค์ที่สิ้นพระชนเนี่ยเป็นผู้ชอบธรรมแต่สิ้นพระชนเพื่อผู้ที่ไม่ชอบธรรมเพื่อจะได้นำเราทั้งหลายไปเฝ้าพระเจ้าได้อันนี้ก็ตรงกับยอห์นบท14ข้อ6ไม่มีใครไปถึงพระเจ้าพระบิดาเป็นไปมาทางเราฝ่ายกายสิ้นพระชนแต่ฝ่ายวิญญาณเป็นพระเจ้าไม่สิ้นพระชนไฮไลท์ตรงนี้แถมเลยนะข้อ19ตอนที่สิ้นพระชน3วันนะพระองค์ไปที่ไหนโดยพระคริสต์สิ้นพระชนครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความบาปของเราไปข้อ19ไปข้อ19สิและทางวิญญาณของพระองค์กายนี่อยู่ที่หลุมศพนะครับกายเนี่ยอยู่ที่หลุมศพแต่วิญญาณพระองค์ไปไหนเสด็จไปประกาศพระวจนะแก่วิญญาณที่ติดคุกอยู่สามวันที่กายอยู่ที่อุโมงค์ศพแต่วิญญาณของพระเจ้าหรือตัวจริงของพระเจ้าใช้ภาษาธรรมดาประกาศวิญญาณที่ติดคุกวิญญาณที่ติดคุกเรียกว่าแดนคนตายเราต้องตามไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะรู้มนุษย์ตั้งแต่สมัยอาดัมณบัดนาวตั้งแต่อาดัมอยู่นี่และตลอดไปนะครับทันทีที่ใครตายก็จะไปถูกกักที่แดนคนตายคือแดนคนตายอยู่ไหนครับมันมีพระคัมภีร์2ข้อเอาใครรู้เรื่องแดนคนตายยกมือขึ้นไม่รู้เลยเอาตัวอย่างเข้าใจปุ๊บอันนี้เป็นลึกซึ้งนะครับง่ายๆให้เห็นภาพก่อนตั้งแต่อาดัมจนเดี๋ยวนี้ทุกคนเดี๋ยวตั้งแต่อาดัมจนถึงก่อนพระเยซูมาตั้งแต่อาดัมจนถึงก่อนพระเยซูมาทุกคนที่ตายก็จะต้องไปรอรับการพิพากษาซึ่งทางพุทธเรียกไปรอรับกรรมแล้วใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้ตามนั้นก็แบบทางพุทธก็จะมีคำสอนเป็นบาลีว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะอานิจจังวัฏสังขาระคือสังขารที่อานิจจังกุศลคนที่ตายทำอย่างไรคนที่ตายก็ได้อย่างนั้นอกุศลคนที่ตายทำยังไงก็ได้อย่างนั้นทางทุกศาสนาสอนตรงสอนถูกมากก็ตรงกับพระคัมภีร์พระเยซูตรัสไว้ในมาคาราเทียบท6ข้อ7ผู้ใดหว่านอะไรก็ต้องเกี่ยวชิ้นนั้นแต่พอมาถึงสมัยพระเยซูนี่เป็นพิเศษเลย ใครที่เชื่อในพระเยซูเจ้าคนนั้นไม่ต้องไปแดนมรณะเข้าไปสู่เมืองบรมสุขเกษมเลยหนังสืออะไรที่บอกว่าผู้ที่วางใจในเราไม่ต้องผ่านการพิพากษาแต่พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วท่านเป็นอาจารย์กันด้วยพอบอกให้ก็ย้อนแล้วนะเรายังอยู่ที่1เปโตรบท3ข้อ19นะแต่กำลังพูดถึงวิญญาณของพระองค์ไปประกาศกับคนที่ติดคุกตรงนี้
ย้อนบท5ข้อ24เห็นไหมครับฟังธรรมของพระองค์และเชื่อวางใจในองค์ยาเวฟังคำของพระเยซูและเชื่อวางใจในองค์ยาเวองค์ยาเวคือองค์เยซูองค์เดียวกันพระเจ้าเป็นพระวิญญาณผู้นั้นมีชีวิตนิรันดร์เท่ากับทางพุทธคืนนิพพานและไม่ถูกพิพากษาใช่ไหมครับผ่านพ้นความตายครั้งที่สองผ่านเลยไปสู่ชีวิตแล้วสมัยพ่อก่อนจะแต่งงานก็ต้องไปจับใบแดงใบแดงก็คุณสมบัติอธิษฐานนะถ้าเจอใบแดงก็ต้องไปเป็นทหารก่อนแต่งงานใจหายใจความกลับมาทำหน้าเศร้าคิดว่าติดไปใบแดงตอนนั้นไม่เรียกพ่อเพราะยังไม่มีลูกกันยังไม่ได้แต่งงานเอาคุณนึกว่าไงเนี่ยขอใจไม่ดีละหลอดแล้วแต่ที่หลอดคืออะไรรู้ไหมพอคนที่เรียกปุ๊บศาสดีก็จะมายืนประกาศพวกเราผู้ชายก็รอสิคนที่ติดมีดังนั้นก็คนติดใช่ไหมฮะนอกนั้นกลับบ้านได้เอ๊ก็คิดถึงเมื่อเราเชื่อพระเยซูใช่ไหมพอเชื่อพระเยซูปุ๊บตายไปปั๊บไม่ต้องไปอยู่ยมโลกเลยผ่านการพิพากษาไปสู่เมืองบรมสุขเกษมเลยหนังสืออะไรอาจารย์ทั้งหลายไม่ช่วยแล้วคราวนี้ก็วิวรณ์ไม่ใช่วิวรณ์ลูกาบท16ไงเรื่องเศรษฐีอะกาลาสลัดอะใช่ไหมลาสลัดตายทันทีเพราะเขาเชื่อพระเยซูบท16ข้อ22ถ้าจะไม่ผิดทูตสวรรค์ก็เอาลาสลัดไปที่อกอับราฮัมเลยเห็นไหมเราทูตสวรรค์นำเขาไปที่อกอับราฮัมเห็นไหมทันทีตายทูตสวรรค์พาไปอกอับราฮัมหมายถึงสวรรค์ชั้นที่3อกอับราฮัมหมายถึงเมืองบรมสุขเกษมหนังสืออะไรที่บอกอกอับราฮัมหมายถึงเมืองบรมสุขเกษมฮัลโหลอาจารย์ทั้งหลายไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยแล้วเดี๋ยวบทที่23มีที่ไหนอะไรบทที่23ไม่ใช่ไม่ใช่2โครินธ์บท12ครับข้อ2ข้อ3ข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งจะไปได้ไกลหรือไม่ไกลข้าพเจ้าไม่ทราบแต่พระเจ้าทราบคนนั้นถูกรับขึ้นไปที่ไหนสวรรค์ชั้นที่3นี่ข้อ2แล้วพอสวรรค์พอข้อ3ว่าไงครับคนนั้นถูกรับไปยังเมืองบรมสุขเกษมฉะนั้นอกอับราฮัม1เมืองบรมสุขเกษม2สวรรค์ชั้นที่3คือที่เดียวกันอ้าวกลับมา1เปโตร3ข้อ19พระเจ้าลงไป1เปโตร3ข้อ19โดยทางวิญญาณพระองค์ไปประกาศพระวจนะแก่คนติดคุกตามให้ดีฉะนั้นคนที่มีศาสนาคนที่ทำดีคนที่ใฝ่ดีตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงสมัยพระเยซูพระเยซูคริสต์มาเกิดภายหลังพุทธศาสนา500กว่าปีแล้วพระเยซูทรงสิ้นพระชนเวลานั้น3วันนั่นเองกายอยู่ที่หลุมศพแต่พระวิญญาณของพระเจ้าไปประกาศที่แดนมรณาที่จะต้องพิพากษาพระเยซูก็จะประกาศสั้นๆแน่นอนบาปของท่านเราได้ใช้หมดแล้วพวกท่านทั้งหลายถ้าเชื่อวางใจในการสิ้นพระชนของเราที่ยังเห็นท่านไม่ต้องรับบาปอีกต่อไปเลยถ้าเราติดคุกอยู่เราเชื่อไหมครับเชื่อทุกคนเลยครับพวกคำตอบไปยังไงพวกคำตอบไปยังของคำถามว่าคนที่ไม่เชื่อพระเยซูแต่ตายก่อนพระเยซูสิ้นพระชนเป็นยังไงก็ตอบเลยถ้าเขาเชื่อพระเยซูคริสต์ตอนที่พระองค์ประกาศข่าวประเสริฐวิญญาณที่ติดคุกอยู่เขาก็รอดแบบกับคนบนโลกขนาดนี้ถ้าใครเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์คนนั้นก็รอดชัดเจนแล้วอย่างนี้นะฉะนั้นคำว่าเรารอดโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ความดีของเราชัดเจนแล้วยังครับนั่นเกี่ยวข้องกับข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับที่สอง
พระองค์เกิดมาเป็นคนบาปก็จริงเหมือนทุกคนก็จริงแต่พระองค์ผู้เกิดมาเป็นคนบาปเหมือนคนอื่นและตายเพื่อบาปของเราแต่พระเยซูไม่มีบาปเลยพระเยซูไม่มีบาปพระเยซูไม่มีความผิดพระเยซูไม่ใช่ซินเนอร์พระเยซูไม่ได้เกิดมาผ่านความเป็นปุถุชนเลยตั้งแต่เกิดโดยอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีน้ำอสุจิของผู้ชายหนังสืออะไรอาจารย์ทั้งหลายก็ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยพ่อจะไล่ตีลูกาหนึ่งครับข้อ35พระวิญญาณจะเสด็จลงมาบนเธอฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเหตุฉะนั้นบุตรที่เกิดมาเรียกว่าอะไรพิสูจน์เรียกว่าพระบุตรของพระเจ้าแต่กายเป็นกายของใครของมนุษย์ต้องกินไหมต้องนอนไหมต้องเหนื่อยไหมรู้สึกเสียใจได้ไหมได้เลยร้องไห้เป็นไหมพระเยซูร้องไห้เป็นเจ็บปวดเป็นไหมเลือดมีไหมมนุษย์แท้เลยร่างกายแต่พระองค์เป็นพระเจ้าแท้พระวิญญาณพระองค์พระเจ้าล้วนและพ่อพระองค์เป็นพระเจ้าล้วนๆตรงนี้สำคัญนี่เป็นหลักศาสนศาสตร์พระองค์จึงไม่ทำบาปแต่ทำไมคนบาปจึงทำบาปเพราะเป็นคนบาปหมาทำไมมันเห่าครับมันเป็นหมาแมวทำไมมันร้องเมียวห้ามนกไม่ให้บินห้ามไก่ไม่ให้ขันแปลกหรือไม่แปลกห้ามคนบาปไม่ทำบาปประหลาดไหมถูกประหลาดที่สุดเลยคนบาปมันก็ต้องทำบาปแล้วนะครับนี่ต้องแยกแยะให้ได้ไม่เกี่ยวข้องกับคำที่สองพระเยซูเกิดมาเป็นมนุษย์คนบาปวงเล็บฝ่ายร่างกายแต่พ่อพระองค์เป็นพระเจ้าฝ่ายวิญญาณฝ่ายร่างกายจึงไม่ทำบาปเลยพระคัมภีร์ข้อชัดที่สุดชัดข้อชัดชัดที่สุดเดี๋ยวเขาจะดูแป๊บเดียวย้อน8ข้อ46ย้อน8ข้อ46พระเยซูตรัสเลยใครในพวกท่านเห็นว่าเราได้ทำบุญพระเยซูคือเป็นมนุษย์ผู้เดียวในโลกที่พูดเลยเราไม่มีผิดเราไม่ทำผิดนั่งอยู่ที่นี้ตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาใครโกหก10ครั้งเท่านั้นยกมือขึ้นใครโกหกรู้สึก100ครั้งเท่านั้นยกมือขึ้นใครโกหกรู้สึกนับไม่ได้ยกมือขึ้นตั้งแต่เป็นคริสเตียนมาแล้วใครไม่รู้สึกโมโหเลยยกมือขึ้นโอ้ใครโมโหบ่อยๆยกมือขึ้นพอในโคตรเลยนะแต่ไม่แสดงออกบางครั้งก็ระเบิดได้เลยนะครับถ้ามาถามอ่ะพ่อกระดาษทิชชู่อยู่ไหนโอ้โหระเบิดเลยครับมาถามว่านี่ไปเซ็นท่านยังไงนี่ถ้าเป็นผู้นำเนี่ยโอ้โหเดินหนีเลยครับคุณต้องไปหาเองเป็นผู้นำแต่ถ้าหาตาสีถามสะดึงอ่ะผมก็จะบอกตรงอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นผู้นำคุณยังถามว่าขึ้นรถเมล์สายไหนคุณต้องไปให้หนทางอยู่ที่ไหนถ้าคุณอยู่เป็นผู้นำได้ยังไงโอเคครับพระเยซูอันที่สองเราต้องส่วนตรงนี้ต้องเข้าใจพระองค์ทรงเกิดมาเพื่อคนบาปและตายไถ่บาปมนุษย์ทุกคนแต่พระองค์ไม่มีความผิดความบาปเลยดีใช่ไหมครับเอาครั้งนี้ต่อไปครับอิสยาห์53ข้อ12ไปที่พระคัมภีร์เดิมเราต้องรู้พระคัมภีร์ลึกอิสยาห์53ข้อ12ฉะนั้นเราจึงแบ่งส่วนหนึ่งให้กับท่านผู้ยิ่งใหญ่ท่านจะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรงเพราะท่านได้เทวิญญาณจิตของท่านถึงความมรณานี่คือพระเยซูและถูกนับเข้าเป็นคนทรยศอ่านด้วยกันช้าๆครับถึง
กระนั้นท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมากและทำการอ้อนวอนเพื่อคนทรยศแบ่งพระองค์ทรงวิญญาณเป็นพระเจ้าแต่ร่างกายของลงเกิดมาเป็นมนุษย์แท้ๆมีโมโหไหมหลักฐานพระเยซูกริ้วอยู่ที่ไหนพระพ่อไอ้ความโต๊ะความโต๊ะแล้วพระเยซูกริ้วมากไหมกริ้วมากไหมโอ้เอาศาสนาอื่นมาแล้วพระเยซูนี่บาปหนาเลยครับพ่อแม่คนไหนเห็นลูกไปป้นแบงค์แล้วไม่กิ้วยกมือขึ้นมันละโมโหไปค้ายาบ้าแต่รักลูกไหมครับพระเจ้ากิ้วเอาเขาเจอแล้วยังพระกับมีอะไรช่วยหน่อยเพื่ออาจารย์หลายคนที่ไม่รู้จะได้รู้พระองค์กิ้วก็อยู่บทต้นน่ะไม่มาละโกก็ลูกาไม่ลูกาก็มาถิวเลยแต่พ่อไม่แน่ใจอาจจะเป็นยอนก็ได้พระองค์ทรงกริ้วเอางี้ละอันนี้ดูยอนตรงนี้ดูมัทธิวไอ้ตรงนี้ดูกาตรงนี้ดูมาระโคอ่ะนี่มาระโคเอาแล้วอันนี้เอาแบ่งกันเร็วบอกเลยมาระโคบทข้อทรงกริ้วมันมีพาดหัวอยู่สมัยนี้พระคัมภีร์เขาช่วยมากครับไม่เหมือนสมัยพ่อมันมีพาดหัวพระเยซูทรงร้อนใจในพระนิพพานอ้าว1 2 3อย่าให้พ่อเจอก่อนนะยอน 2:13 พระเยซูกริ้วกริ้วขนาดไหนครับพระเยซูเอาเปิดแช่เลยยอน 2:13 พระเยซูเสด็จไปข้อ15พระองค์ทำเชือกเป็นแช่ไล่แล้วเทเงินความโต๊ะสุภาพไหมครับทำแช่ไล่เคียนความโต๊ะสุภาพไหมครับแล้วหน้าพระองค์คงจะยิ้มไหมแล้วข้อ16เอาไปอย่าทำพระนิเวศเราเป็นที่แหล่งค้าข้อ17ความร้อนใจในพระนิเวศท่วมทนโรมโกรธสุดๆเลยไหมครับวิหารมาเป็นถ้ำของโยนโกรธสุดๆไหมครับเอาแส้เขียนสุโอ้โหพระเจ้าสุภาพแต่วันนี้พระเจ้าคลิ้วสุดๆเลยฉันพ่อจะเป็นเกษมไงพ่อจะเป็นเกษมเพราะว่าพระเจ้า ไม่ปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของเราโกรธได้แต่อยากให้พระอาทิตย์ตกดินแต่ที่จริงแล้วเราพอโตแล้วไม่ต้องรอพระอาทิตย์ตกดินครับอย่างพ่อพูดแรงกับอาจารย์พ่อก็เสียใจแล้วไม่ถึง5นาทีโทรไปหายายอาจารย์ช่วยนะพ่อออกเสียงกับอาจารย์ใจกับก้อกุ้งในโอสุดเลยเขาตกใจเหมือนกันนะเรื่องแค่นี้ทำไมโตแล้วทำเป็นแดงๆใครเป็นพ่อแม่ไม่เคยดูลูกยกมือขึ้นพระคัมภีร์บอกเลยถ้าท่านเป็นลูกไม่ถูกพ่อแม่ดุถูกพ่อแม่ดีแสดงว่าท่านเป็นคนลูกกำพร้าและพระคัมภีร์บอกเลยความสุขมีแก่คนนั้นที่พระเจ้าทรงตีสอนเพราะพระเจ้าทรงทำให้มีบาดแผลแล้วพระองค์ก็พันแผลให้อะไรตัวอย่างยกบท5ชัดไปอ่านดูโอเคเห็นไหมพระองค์กิ้วแล้วพระคัมภีร์ข้อนอกจากกิ้วแล้วเสียใจเลยไหมหนังสืออะไรที่บอกพระมียาเสียพระไตยอาจารย์ทั้งหลายเอเฟซัส
บอกให้ก็ได้ถ้าฉบับ71อยู่บทไม่3ก็4อยู่แผ่นขวาคอลัมน์ขวาดูแผ่นขวาคอลัมน์ขวาและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยคือมาจากอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านไม่ใช่ประโลมต้อง4ต้อง4ข้อ19มั้งเราไปดูสิบท 5ขอบคุณครับอาจารย์ใช่มั้ยบท4ข้อ29แล้วก็เอาดูข้อ30สินี่เห็นมั้ยอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทัยบท4ข้อ30พระวิญญาณเสียพระทัยได้มั้ยเสียพระทัยได้เราไม่ใช่เสียพระทัยมาละเสียพระทัยมากๆๆพระใช้พระคัมภีร์ใช้ว่าพระเจ้าโทมนัสเพราะมนุษย์ทำชั่วหนังสืออะไรอาจารย์ทั้งหลายโทมนัสพอมนุษย์ทำชั่วก็ประถมประการไงก่อนจะเอาน้ำท่วมโลกอะถ้าฉบับ71ก็อยู่แผ่นขวาคอลัมน์ซ้ายข้างบนน่ะประถมประการเอาไม่บท3ก็บท4แล้วเอาบท6เห็นไหมบท6เมื่อมนุษย์เริ่มจะมีข้อ1ข้อ6พระองค์เสียพระทัยที่สร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมมนัสพอ2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็โทมมนัสเลยเจ้าแอนนี่เป็นที่ระบายคนเดียวแอนพอไม่สบายใจเลยสองอแอนกับอินแอนกับอินพ่อสองอพ่อไม่สบายใจเลยมาสารภาพต่อที่ประชุมใหญ่บอกว่ายังไปขึ้นเสียงอาจารย์รักเคารพอาจารย์จะไปขึ้นเสียงพวกคนที่อยู่ประชุมอะไรวันอาทิตย์ประชุมจมัชชาสารตรงนี้แต่พระเจ้าองค์นี้ไม่มีบาปแต่เรามีบาปไหมเมื่อเรามีบาปมีผิดแล้วเราจะไม่อภัยให้กันหรอไม่เข้าใจกันหรอไม่ให้โอกาสแล้วนะพูดจริงๆนะเพราะจะเอานิสัยอาจารย์วันมาใช้บางทีเราก็บาปบางทีเราชั่วมากกว่าคนเหล่านั้นแต่พอเห็นใครบางคนทำผิดนิดนึงโอ้โหจะเป็นจะตายทำตัวเหมือนเราในบริสุทธิ์หมดจดแต่ผู้ของมหาพูดดีนะเฮ้ยคนที่มันเห็นใครทำบาปแล้วมันดีใจมันไม่ใช่บริสุทธิ์นะพอดีมีหมาตัวบางตัวถูกตัดหางรวดดีใจที่ได้พวกคุณปัญหาพูดดีพระคัมภีร์ถึงบอกไงเอาหนังสืออะไรที่บอกว่าถ้าเราจับคนหนึ่งจับได้นะมีหลักฐานเลยทำผิดประการหนึ่งประการใดได้ท่านที่อยู่ฝ่ายวิญญาณให้ช่วยคนนั้นด้วยใจความสุภาพให้เขาตั้งตัวได้หนังสืออะไรคาราเทียบท6แน่ก็1อ่ะคาราเทียบทข้อ1บอกครับฉันพวกเราทั้งหลายเป็นอาจารย์เป็นผู้รับใช้เป็นครูที่ต้องสอนคนอื่นเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องเป็นแบบอย่างและตัวเราเองก็ต้องพัฒนามันต้องรู้พระธรรมให้ชัดอาจารย์บรรลุพูดเลยใช่มั้ยถ้าท่านอยู่ฝ่ายวิญญาณท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนะจงช่วยผู้นั้นได้อ่อนสุขให้เขากลับตั้งตัวใหม่ถ้าใครทำให้กับคนบาปคนชั่วคนเลวกลับตั้งตัวใหม่ได้พระคัมภีร์อะไรที่บอกว่าคนนั้นก็ได้ถ้าพูดเป็นภาษาพุทธคือทำบุญอย่างมโหฬารเลยถ้าเป็นภาษาพุทธนะแต่เป็นภาษาทางคริสต์ใช้คำว่าลบล้างความผิดไว้มากมายได้ช่วยจิตวิญญาณไว้เยอะฮัลโหลอาจารย์ทั้งหลายสายชี้ไปที่ MM ก็รับรองข้อสอบตกเป็นประจำนะครับเรื่องพระคัมภีร์ที่เขาต้องจำก็ยากรอบบทสุดท้ายข้อสุดท้ายนะถามว่าทำไมพระจำพระคัมภีร์ได้เพราะจำแบบนี้เทคนิคของพ่อบทสุดท้ายข้อสุดท้าย
ยากอบทสุดท้ายบายากอบมีกี่บทมีห้าบทเอาข้อที่สุดท้ายคือข้อ20ขึ้นจอแล้วอ่านให้กันจงให้ผู้นั้นรู้เถิดว่าผู้ที่ช่วยคนบาปคนหนึ่งให้พ้นจากทางผิดของเขาเห็นไหมช่วยเขาให้พ้นจากทางผิดที่พ่อให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเราครั้งแล้วครั้งเราฉะนั้นอาจารย์มีชัยก็ดีอาจารย์วันก็ดีที่เราได้บอกเลยถ้าใครถูกลงมีอาจารย์ได้รุดลงไม่ในแสดงว่าคนนั้นสุดๆเลยเพราะอาจารย์นี้มีนิสัยให้โอกาสไม่ใช่เป็นสิบนะเป็นร้อยช่วยคนถ้าบาปคนหนึ่งให้พ้นทางผิดก็ได้ช่วยจิตวิญญาณเขาให้รอดจากความตายและกำจัดอะไรบาปเสียมากมายใช้ภาษาทางพุทธพราหมณ์ฮินดูเลยทำบุญมากมายกายกองพอท่านพูดถึงมาปล่อยนกเราปล่อยปล่อยปลาเราปล่อยปล่อยช้างก็ยังปล่อยปล่อยควายก็ปล่อยแต่คนไม่ยอมปล่อยโอเคคำนึงจากเวลา15นาทีจะหมดนะครับมาถึงพระเยซูตายเกิดมาเป็นคนบาปเพื่อตายแทนคนบาปแต่พระองค์ไม่มีบาปพระคัมภีร์ประการต่อไปขั้นที่3ครับลูกา9ไม่ใช่ครับลูกาบาปิดเฮบรู9ข้อ28ครับเฮบรู9ข้อ28 9ครับ9เฮบรู9ไม่ใช่13จ้ะ9ข้อ28พระคิดก็ฉะนั้นพระองค์ถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับไม่ต้องถวายหลายครั้งเพื่อจะแบกบาปคนเป็นอันมากพอมาครั้งที่สองพระองค์ปรากฏครั้งที่สองไม่ใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่ออันนี้พระองค์มาครั้งแรกแล้ววันที่สมาครั้งที่สองเนี่ยอันนั้นในอนาคตอันใกล้พารับไปสวรรค์ต่อไปครับถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชาได้บาปครั้งเดียวแบกบาปคนมาครั้งเดียวแต่ในพระองค์ไม่มีบาปต่อไปครับคราวนี้1เปโตรบท2ข้อ24ไม่ผิดแน่1เปโตร2ข้อ24พระองค์แบกบาปเราในพระกายที่ต้นไม้กางเขนบางแห่งก็ใช้คำว่าต้นไม้คือทำด้วยไม้เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปดำเนินตามทางชอบธรรมด้วยบาปแผลพระองค์เราจึงรับการรักษาพระองค์แบกบาปให้เราแต่พระองค์ไม่มีบาป1ยอห์น3ข้อ5หนึ่งยอนสามก็ห้าหนึ่งยอนสามห้าอ่านได้กันช้าๆครับตรงนี้ไฮไลท์เลยท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าพระองค์ได้ปรากฏเพื่อกำจัดบาปเราให้หมดไปอ่านดังๆครับและพระองค์ไม่ทรงมีบาปเลยคำที่สองก็ได้คำที่สามเดี๋ยวก็จบในสิบนาทีคำที่3ครับที่มาเกี่ยวข้องกับเราทั้งหลายนะครับสองแล้วนี่ทำไมพอสับไปสับมาเป็นคำที่3ก็ไม่มีบาปอีกเหมือนกันทรงบริสุทธิ์ไม่มีบาปอ่ะผ่านไปแล้วเอาคำสุดท้ายก็แล้วกันข้อ2กับ3พอพูดไปในตัวแล้วเอาคำที่4ครับตรงนี้มาตรงที่ถ้าเราดูชีตเนี่ยมันจะมีคำว่า justification เราเป็นผู้ชอบธรรมตามกฎหมายของพระเจ้า justification เมื่อกี้สองกับสามด้วยกันรวมกันสี่ครับ justification just คือการพิพากษา เราอยู่ในวงการประเทศไทยก็ทุกทั่วโลกศาลได้ตัดสินแล้วถ้ายิ่งเป็นศาลฎีกาจบเด็ดขาดจึงมีรัฐธรรมนูญใหม่เกี่ยวกับศาลฎีกาทางผู้ดำเนินการเมืองมีศาลเดียว
และเมื่อศาลได้พิพากษาทุกคนที่เกี่ยวข้องก็จะพูดได้เต็มปากเต็มคำไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารพลเรือนทหารบอกเป็นอิสระพ้นจบเหมือนใจสมานโอ้ฟ้องร้องกันเพราะว่าพ่ออยู่ในเหตุการณ์ก็รู้ดีจะแข่งกันโลกเพราะพ่อเป็นประธานแล้วมติธรรมกิจ 100% เพราะที่มันแน่นมันแน่นแบบเนี้ยที่500กว่าวาก็จริงแต่มันแน่นเนี่ยในสุดก็มีมติขายเพื่อจะไปซื้อเราไปมัดจำเรียบร้อยที่อนุ7ไร่คือแบบนี้สัญญานะบอกเลยผู้จะซื้อเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการโอนทำนิติกรรมทั้งหมดแต่ผู้เดียวแบบว่าทนายที่มานะไม่ขึ้นก็เป็นคนที่อยู่ยะสมานนะคิดว่าอะไรมันเชิดลงไปข้างล่างก็วันลบไงวันลบเขาจบใหม่เดี๋ยวนี้ทนายตั้มอยู่เนี่ยมาสู่เขาว่าความตลอดละเอียดกว่าคนที่ไม่ได้ว่าความเราลืมคิดไปเลยว่าตามกฎหมายที่ดินซอย6เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของขึ้นจักรขึ้นจักรในโลกเนี่ยในประเทศไทยนะไม่เป็นนิติบุคคลนะเลยต้องจดทะเบียนไงเป็นบริษัทคิงต้องพัฒนาพ่อนี่ก็เป็นประธานตามกฎหมายคือบริษัทคิงต้องพัฒนาได้รับเงิน53ล้านพอเราขาย53ล้านแล้วไงต้องเสียภาษีนอกยังแขกมันเล่นตรงนี้เลยไม่ใช่ฉันรับผิดชอบค่าโอนเรียบร้อยถ้าผมเป็นนักเลงผมกินคนตายเนี่ยคุยเสร็จเด็ดขาดบทต้องไม่จ่ายสักบาทนะแต่ว่าเขาเล่นแง่นี่ขอบคุณเจ้าฟ้องกันสามศาลนะศาลหนึ่งศาลต้นใจสมานแพ้ศาลอุทธรณ์ใจสมานแพ้ศาลอุทธรณ์พิพากษาตัดสินฎีกาศาลสุดท้ายฎีกาที่ดินซอย6คิดจากเจสมานเป็นของสาธารณะเลยแขกก็ไม่มีสิทธิ์ตัวเจสมานจริงๆก็ไม่มีสิทธิ์แต่เนื่องจากเจสมานทำเป็นโบสถ์แล้วใครจะไปทำแทนครับเป็นที่สาธารณะนมัสการพระเจ้าได้ถ้าพวกเราหัวหมอหน่อยก็เป็นนมัสการเจสมานได้ แต่ขึ้นจากทั่วโลกทั้งประเทศไทยก็ชอบทำรู้ว่าอันนั้นชาวเจสมานเพราะว่าอาจารย์บูสเขาขับรถไปหาเงินสร้างโบสถ์ที่กรุงเทพตอนนั้นไม่มีเจสมานนะแล้วเขาอยู่ประเทศไทยตั้ง30ปีก็ชินกับขับซ้ายไงแต่แคนาดาเขาขับขวาแล้วแคนาดาประเทศใหญ่โตมากทำมันทำแล้วไปบ้านนอกอ่ะขับขวาไปก็เพลินมันชิดซ้ายดิรถบรรทุกสวนมาชนอาจารย์บุ๊ดตายเลยครับคิดจากทั้งประเทศเลยเรียรายเงินซื้อที่ดินซอย6แต่ที่ดินซอย6ใครพ่อเป็นคนตัดสินภาษีตั้งแต่พ่อเป็นประธานเพนเดคอสตอนนั้นพ่อยังอยู่ร่มสักเห็นไหมครับมันมีที่มาที่ไปจะมันก็ได้เจสมานนี่มีคนเสียชีวิตทั้งหมดแต่ไม่เกี่ยวกับถูกฆ่านะอาจารย์เดชาก็เกือบตายไปประกาศข่าวประเสริฐที่โคราชรถการประกาศข่าวประเสริฐสวนทางกับรถไทยชนตุ้มสี่ศพตายนะครับเดชาก็เกือบตายพนารอดเพราะมาช้าไง เขาเวลามาสาไปจะโอ้ผมเป็นมาช้ารอดเพราะมาช้าไม่ได้ขึ้นรถไปประกาศข่าวประเสริฐศาลฎีกาตัดสินคิดจักเจสมานเป็นที่ของสาธารณะผู้ใดจะซื้อจะขายไม่ได้เหตุการณ์เจสมานเลยได้สองโบสถ์ฟรีเลยฮะเลยเลยฮะพอเจอประธานชื่อมงคลเจสมาน68ที่พระเจ้านำพูดอะไรลบๆเขาพูดยังไงว่า forget it ครับก็เชิญผมพ่อประเทศพ่อบอกโอ้งานผมยุ่งมากแต่ผมบอกล่วงหน้าสักสองเดือนแล้วภรรยาเขาว่าไงบอกถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าแขกมันขี้โกงใจสมานก็ไม่ได้ใจสมาน68
เราเลยได้สองบททุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลดีแก่คนที่รับพระเจ้าโอเคเอาเดี๋ยวพากลับบ้านหน่อยสบายพอมาเดี๋ยวไปดูเอาสุดท้ายนะครับสุดท้ายอยู่ในข้อนี้ให้จบนะครับ4ก็คือ justification พอตรวจดูแล้วมันไม่มีซ้ำนะไม่มีซ้ำก็จะมีพระคัมภีร์เกี่ยวกับเราได้ความชอบธรรมโดยถ้าให้พ่อแปลนะพระเยซูคริสต์ได้จ่ายราคาบนกางเขนโดยพระองค์เองมนุษย์ไม่มีหนี้ที่ต้องใช้ไม่มีกรรมต้องใช้ตามกฎหมายของสวรรค์เหมือนศาลฎีกาตัดสินนะใครเชื่อในพระเยซูคริสต์บาปถูกยกอย่างสิ้นเชิงเขาเรียกว่า justificationคือได้พิพากษาตัดสินอย่างเรียบร้อยแล้วว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เป็นการปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากบาปเวรกรรมอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นพระเยซูเวลาก่อนสิ้นพระชนพระองค์จะตัดคำสำคัญคืออะไรสำเร็จแล้วบาปมนุษย์ฉันได้จ่ายราคาสำเร็จแล้วทางไปสวรรค์ฉันได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเอาหนังสืออะไรที่ว่าสำเร็จแล้วถ้าใครไม่ได้ต้องเรียนต๊กจีนพ่อนะเว้นแต่ดร.สมคิดเพิ่งเชื่อนะไม่กี่เดือนก็ย้อนไงแผ่นขวาคอลัมน์ขวาคอลัมน์ซ้ายพระเยซูก่อนสิ้นพระชนจึงตัดสำเร็จแล้วบทอะไร19บท19ข้อ30เมื่อพระองค์รับน้ำส้มบำรุงพระองค์จึงตรัสสำเร็จแล้วความหมายนี้สุดๆเลย justification ศาลฎีกาตัดสินเรียบร้อยว่าบาปการไถ่บาปมนุษย์สำเร็จแล้วตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มนุษย์ไม่ต้องถวายเครื่องบูชาไม่ต้องทำอะไรเพื่อจะรอดไปสวรรค์ความรอดพระเยซูทำให้เรียบร้อยแล้วนี่แหละคือข่าวประเสริฐครับนี่คือข่าวประเสริฐครับแต่ความดีต้องทำจะไปถึงนะครับก็จะมีอ้าว 4.1 ก็มีปฐมกาล15ข้อ6อับราฮัมได้เชื่อในพระสัญญาพระเจ้าความเชื่อของอับราฮัมพระเจ้านับว่าชอบธรรมไม่ใช่สิบย้อนลูกปฐมกาลจ้ะเฮ้ยมันใช่เจ้าการมันไปแล้วมันเหลือเจ้าแบงปฐมกาลไม่ใช่โซโลมอนครับบทที่15ข้อ6อับราฮัมก็เชื่อในพระเจ้าและความเชื่อนั้นโปร่งนับว่าเป็นความชอบธรรมของท่าน justification ศาลฎีกาตัดสินแล้วถูกต้องใช่แล้ว justification รอดอย่างสมบูรณ์ทันทีฉะนั้นใครก็ตามบางคนบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นนะตอนนี้เราทำตามใจตัวเองดีกว่าไปตัดสินใจเชื่อพระเยซูก่อนตายใครอยากจะเป็นอย่างนั้นเชิญครับเพราะคุณจะขึ้นสวรรค์แบบคนที่รอดอุดมแล้วคุณจะอายในสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นที่ความชอบธรรมดำรงอยู่ถ้าใครไม่มีความดีใครไม่มีความรู้อายตายเลยครับเพราะว่าเราจะต้องครอบครองร่วมกับพระเยซูคริสต์นี่เกี่ยวกับความรอดสถาบันพระมหากษัตริย์บ้านเราเนี่ยสะท้อนสถาบันพระเจ้าได้ดีมากโปรดก้าวแล้วใครพูดได้ครับใครเถียงได้ครับใครเถียงได้ไหมครับโปรดก้าวแล้วใครเถียงได้ครับจบเลยครับโปรดก้าวแล้วเท่านั้นเองใช่ทุกอย่างจบเลยถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเพราะได้ส่งพระบารมีไทยโปรดก้าวแล้วฉะนั้น justification คือสวรรค์โปรดเกล้าแล้วอาเมนนะครับอุดใจขวาสิว่าคุณรอด
พระเจ้าโปรดกล้าแล้วพระเจ้าโปรดกล้าแล้วโปรดกล้า justification โปรดกล้าความเชื่อของท่านเป็นความชอบธรรมของท่านเพราะพระเจ้าโปรดกล้าแล้ว 4.2 ครับกิจการ13ข้อ39ใครไม่ได้ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่มีน้ำไม่มีเนื้อแล้วมันนะครับบาปที่ยกไม่ได้บท19ครับข้อ13ข้อ39บาปที่ยกไม่ได้โดยธรรมบัญญัติบาปที่ยกไม่ได้โดยธรรมบัญญัติทุกคนที่เชื่อได้จะพ้นได้ทุกอย่างซึ่งพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของไม่ใช่โมเสสเท่านั้นของทุกศาสดาเลยของทุกความเชื่อเลยบาปที่ยกไม่ได้โดยบัญญัติของทุกความเชื่อบาปนั้นยกได้โดยทางพระเยซูเพราะพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้ามาเกิดชดใช้กรรมที่กางเขนแทนแล้วนี่เรียกว่าข่าวประเสริฐครับอาเมนครับ4:3ครับโรมบทที่5ข้อ1ฉะนั้นอ่านด้วยกันช้าๆครับฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะอะไรครับ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 ไม่ใช่เพราะมาโบสถ์นะครับมาโบสถ์ใช่ถวายทรัพย์ใช่แต่เรามาโบสถ์มารับสารพระเจ้าเพราะเราเชื่อความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจึงมีสันติสุขอะไรนะทำไมมีสันติสุขตายแล้วไม่ต้องตกนรกมีสันติสุขไหมครับตายแล้วมีที่ไปมีสันติสุขไหมครับไปแล้วมีบ้านเป็นถนนทองคำรอรับอยู่มีความสุขไหมครับโอ้โหไปแล้วมีทูตสวรรค์คอยดูแลมีความสุขไหมครับไปแล้วไม่อดไม่อยากมีความสุขไหมครับสุดยอดเลยนะครับ4:4จบจะจบแล้วครับอีกข้อเดียวก็จบ1โครินธ์6ข้อ11พระคัมภีร์นี้ลึกซึ้งมากถ้าจะให้ลึกซึ้งคุณต้องไปอ่านข้อ1ถึงข้อ10เอาข้อ11ก่อน1โครินธ์6ข้อ11อ่านในการช้าๆแต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเคยเป็นคนอย่างนั้นจดแค่ไหนก่อนเคยสูบบุหรี่เคยดื่มเหล้าเคยขี้โกงเคยมั่วเคยเมามีกิ๊กเป็นทั้งตุ๊ดเป็นทั้งเกย์เป็นทั้งบี้เป็นทั้งตี้โอ้สารพัดเลยไม่เป็นอย่างนั้นแต่ท่านได้รับการชำระโดยการทำให้บริสุทธิ์อาเมนครับได้รับการให้เป็นผู้ชอบธรรมในนามพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสุดท้ายครับ 4.5 คาราเตีย3ข้อ24อ่านดังๆเลยครับคำนี้3ข้อ24เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงควบคุมเราไว้จนพระคริสต์เสด็จมาเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมด้วยความเชื่อปรัชญาควบคุมเราคำสอนศาสนาต่างควบคุมเราไว้แต่เดี๋ยวนี้พอพระเยซูมาเราเป็นอิสระแล้วเราเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะสำเร็จในเราอาเมนนะครับคริสเตียนเชื่อจริงๆจะเป็นคนไม่ผิดศีลศาสนาใดเลยหนังสือข้อ3ถ้าจำไม่ผิดขึ้นข้อ3นั่นข้อ4อ่านด้วยกันช้าๆเพื่อสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติจะไว้จะได้สำเร็จในเราทั้งหลายไม่ได้ดำเนินตามเนื้อหนังแต่ตามพระวิญญาณใช่ไหมครับสิ่งที่ศาสนาพุทธลามอิสลามฮินดูคริสเตียนสั่งไว้พระคัมภีร์สอนไว้จะสำเร็จในพวกเรามากขึ้น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 อาเมนครับเพราะพระวิญญาณที่อยู่ในเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขออวยพรพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้ขอให้ถ้อยคำของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องความรอดซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญนั้นได้เกิดและทะลุในจิตวิญญาณของเราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่ทั้งในความชอบธรรมของพระเจ้าและเพื่อจะมีสันติสุขและเพื่อจะชื่นชมยินดีในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ในนามพระเยซูเจ้า